بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับผมขอความสันติความปลอดภัยจากเอโออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณนะครับผมก็กับเราและนะครับรายการเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันWe are one big family. วันนี้นะครับผมก็ได้รับแขกมีแขกรับเชิญ VIP ของเราอีกท่านหนึ่งนะครับผมก็เป็นผู้อาวุโสนะครับในโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนของเราอีกท่านหนึ่งวันนี้ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรานะครับในรายการนะครับก็มาทำความรู้จักกับผู้อาวุโสท่านนี้ดูเลยว่าท่านเป็นมายังไงนะครับผมอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์เชิญแนะนำตัวคุณผู้ชมนิดนึงครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد يا أرحم الراحمين ارحمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปานีความเจริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบกับพี่น้องมุสลิมมุมินทั่วโลกทั้งหมดรับบิสรอลีซาดรีวายาซิลีอัมรีวาลุนอุกเดตัมมิลิซายนี่ยับกหูเกาลีข้าพเจ้าครูอับดุลกอนีบริสุทธิ์ซึ่งทำการสอนอยู่ที่มูลนิธิมา30ปีแล้วครับครับผมก็นิดนึงนะครับท่านผู้นี้นะครับผมท่านผู้สูงผู้นี้ของเรานะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรานะครับผมก็คือครูกอนีนะครับผมครูกอนีครูกอนีครับผมครูกรณีช่วยเล่าประวัตินะครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับให้แก่พี่น้องนักเรียนลูกศิษย์ของครูนะครับได้ฟังว่าครูเมื่อกี้แนะนำชื่อเสียงเรียงนามไปแล้วนะครับผมก็ให้ครูบอกนิดนึงว่าปัจจุบันเนี่ยครูกรณีเนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็บ้านเดิมอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเล็กๆน้อยๆพอสังเกตครับผมครูครับประวัติการชีวิตของข้าพเจ้านะครับข้าพเจ้าชื่อครูอับดุลกอนีบริสุทธิ์ชื่อภาษาไทยชื่อนายมณีบริสุทธิ์ครับผมอายุ74ปีเกิดเมื่อปีเดือนเมษายนพ.ศ.2585เดิมบ้านเดิมอยู่หนองจอกกทุมรายได้มีการได้เรียนหนังสือมาจากปฐมที่บ้านมัสยิดโรงเรียนสราวต้นยินแล้วมาเรียนสามัญที่โรงเรียนเซนต์เทเรซาจบสามัญม.6แล้วก็หลังจบม.6แล้วได้มาเรียนศาสนาโรงเรียนศาสนาศึกษาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อิสมาอีลวิสุทธิบานีรอฮิมะกุมุลลอและเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อิสมาอีลเขียวหวานโพกเจนครูประสาทบริสุทธิ์ซึ่งเป็นครูของพระเจ้าเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าก็เป็นครูสอนศาสนาฟะรูอีนมา30ปีแล้วมาสอนผู้เข้ารับอิสลามสอนมุอาลัฟที่มูลนิธิสันติชนอีก30ปีปัจจุบันนี้สอนวันเสาร์สอนที่อัญญุมันอิสลามแล้วก็วันอาทิตย์สอนที่มูลนิธิสันติชนแล้วก็มัสยิดดารุลกอนี3สถาบันนี้ทำงานร่วมกันทำงานเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะท่านนบีบอกว่าอินนามัลอะมาลุบินนียาตการงานนั้นถ้าไม่ได้เริ่มด้วยการเนียดแล้วการงานนั้นจะไม่ได้รับความสําเร็จไม่มีบรรกัตอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นชีวิตของข้าพเจ้าก็เนียดว่าสอนหนังสือตลอดชีวิตทําเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการสอนหนังสือนั้นเป็นซอดากอฮ์ยาริยะครับผมนิดนึงครับครูคือเมื่อกี้นี้ผมได้ยินว่าครูพ.ศ.2585มันไม่ใช่ต้องเป็น2400มั้งครับผม2400นะครับผมเพราะตอนนี้2560ใช่ไหมฮะใช่ครับครับผมพ.ศ.ผิดนิดนึงนะครับผมทีนี้
ปัจจุบันครูกรณีอายุ70กว่านะฮะ74ครับ74ปีแล้วนะครับผมแต่ครูยังแข็งแรงอยู่ครับคุณผู้ชมก็ครูก็ยังทำการเรียนการสอนนะครับผมไม่ใช่ทำการสอนแก่ลูกศิษย์ลูกหานะครับอยู่ทุกวันนี้นะครับครูเป็นคนจังหวัดอะไรครับผมครูเกิดอยู่ที่หมู่บ้านเลขที่31หมู่10แขวงกระทุ่มรายเขตหนองจอกครับโอ้มีบอกบ้านเลขที่เลยครับคุณผู้ชมไม่ใช่30คนกรุงเทพคนกรุงเทพหนองจอกบ้านนอกครูบ้านนอกครูบ้านนอกแต่เดี๋ยวนี้หนองจอกนี่ไม่ใช่บ้านนอกแล้วนะครับใช่ครับสมัยนะครับผมนี่เขตรอยติดต่อนี่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลาย10ปีที่แล้วอาจจะใช้คำว่าบ้านนอกได้แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้ว คือตรงนั้นเจริญมากๆเลยนะครับแถวมีบุรีหนองจอกเนี่ยเป็นครูบ้านนอกครูบ้านนอกครับผมครูก็เป็นคนที่นั่นเลยแต่กำเนิดบ้านเกิดนะครับบ้านเกิดเลยเป็นคนกรุงเทพเป็นคนแถวหนองจอกมีบุรีมัสยิดดารุนกอนีสุราต้นินอ๋อถ้ากับว่าทุกวันนี้ครูก็ยังเป็นโคตเตะเป็นโคตเตะอยู่ที่มัสยิดดารุนกอนีด้วยครับผมแล้วก็สอนที่มัสยิดดารุนกอนีทุกวันทุกวันนะฮะใช่ครับอ๋อก็ที่เดินทางก็เดินทางไปมาจากที่หนองจอกกับสันติชนที่ลาดพร้าวเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะครับผมในย่านนั้นที่คุณครูใช้คำว่าเหมือนกับบ้านนอกเนี่ยแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหคงจะบรรยากาศนี่เป็นแบบต่างจังหวัดเลยใช่ไหมฮะเป็นพื้นนาบ้านนอกมีแต่พื้นนาอย่างเดียวเดินมาเรียนหนังสือพายเรือมาเรียนหนังสือแล้วก็มีปลากินตลอดทั้งปีไม่มีอดอยากครับมีทุกอย่างทุกอย่างมีข้าวในนามีปลาในน้ำตลอดทั้งปีเลยครับครับผมอันนั้นก็คือในยุคของคุณครูกรณีนะครับใช่ครับคือในยุคหลังๆมาเนี่ยผมก็ทันเคยไปนะครับคุณผู้ชมว่าประมาณก็หลัก10ปีกว่าที่แล้วเกือบ20ปีได้นะฮะตอนยังหนุ่มๆตอนนั้นยังหนุ่มๆอยู่ก็คือยังไม่เจริญเท่านี้ใช่ครับแต่ทุกวันนี้จะพูดว่าบ้านนอกไม่ได้ละอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าทุกวันนี้มันติดกับกรุงเทพนิดเดียวเองอ่ะซึ่งมันเจริญมากๆนะครับถนนนี่ตัดใหญ่โตมโหฬารมากนะครับมีห้างสรรพสินค้ามีผู้คนอยู่เต็มไปหมดเลยโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดนะฮะตอนนี้ทันสมัยแล้วนะครับผมวิถีชีวิตเปลี่ยนไปไหมครับครูชีวิตนะชีวิตของเด็กรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงมากแต่สำหรับครูอัลฮัมดุลิลละห์ไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตแต่อยู่ตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อยู่แบบอย่างของท่านนบีครับถ้าเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วชีวิตของเราจะผิดไม่ถูกต้องตามหลักการของอิสลามปฏิบัติตามข้อใช้ข้อห้ามของอัลลอฮ์ปฏิบัติตามข้อใช้ข้อห้ามของท่านศาสดามูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับผมมาชาอัลลอฮ์ก็ท่านผู้ชมก็ทำความรู้จักกับครูกรณีไปครูกรณีไปเบื้องต้นแล้วนะครับก็คือครูกรณีเป็นคนกรุงเทพแหละคนหนองจอกโดยพื้นเพเลยเป็นคนดั้งเดิมที่นั่นเลยนะฮะแล้วก็ปัจจุบันก็อายุ70กว่าแล้วท่านยังแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงอยู่ก็ยังทำงานเพื่อรับใช้ศาสนาอยู่นะครับผมครับผมถามครูนิดนึงเท่าที่ผมทราบมานะครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยครูกรณีก็เป็น1คนที่อยู่ในยุคแรกๆของการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในยุคที่เขาเรียกว่าเหมือนกับมูลับเผยแพร่มูลับในสมัยเมื่อครูแอร์ซึ่งผมก็ไม่ทันนะครับผมก็อยากจะให้ครูกรณีเนี่ยช่วยบอกเล่านะครับผมถึงเรื่องราวในอดีตนะฮะเรื่องราวในอดีตในสมัยก่อนที่เขาเรียกกันว่าอะไรอ่ะโครงการอบรมมุ่นลับนะครับผมของครูแอร์ครูคนนี้ก็คือเป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้ที่ริเริ่มแรกๆเลยกับครูแอร์ใช่ไหมฮะก็คืออยากจะให้ครูช่วยบอกประวัตินะฮะในการทำงานในครั้งนั้นเนี่ยที่ทำงานกับครูแอร์เนี่ยให้ผู้ชมได้ฟังเพราะผมคิดว่านะฮะว่าเด็กรุ่นหลังๆมาเนี่ยอาจจะไม่รู้จักละนะความเป็นมาของมูลนิธิของโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามปัจจุบันเนี่ยของสันติชนเนี่ยเมื่ออดีตมันมีความเป็นมายังไงไหนครูกรณีช่วยบอกกับพี่น้องนักเรียนเรานะฮะรุ่นหลังๆให้ได้รับทราบกันนิดนึงครับครับที่มาของโครงการอบรมมูอัลลับสมัยก่อนเรียกว่าโครงการอบรมมูอัลลับครับผมซึ่งอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปานีเนี่ยได้เริ่มสอนเขาเรียกว่าบาแลบาแลที่บ้านจุกคำเป็นสถานที่หรือเป็นมัจลิสหรือเป็นที่มุซอลลาที่ละหมาดเริ่มสอนที่นั่นวันอาทิตย์แต่สำหรับข้าพเจ้าครูอับดุลกอนีบริสุทธิ์มาสอน2วันเสาร์อาทิตย์สอน2วันเลยเพราะว่ามอรับนี่ไม่มีใครสอนอาจารย์สมัยวิสุทธิวันนี้ก็เริ่มเลยเมื่อปีพ.ศ.2525ให้ครูอับดุลกอนีเริ่มสอนให้ครูเป็นผู้ทำการสอนมารับว่าเริ่มสอนอย่างไร
แต่วันนั้นข้าพเจ้าก็เรียนศาสนากับครูแอร์มา5ปีก็รู้ดีเรื่องศาสนาว่าจะสอนยังไงแต่ต้องได้รับคำแนะนำจากอาจารย์เอสแมนวิสุทธิปานีเพราะว่าเริ่มสอนต้องเริ่มจากอย่างนี้เรื่องว่าหลักการเริ่มต้นจากตรงนั้นเมื่อปี25ก็คือมีอาจารย์เอสแมนวิสุทธิปานีและครูก็ทำการสอน2วันวันเสาร์ด้วยวันอาทิตย์ด้วยแต่นักเรียนมาเรียนคนเดียวเท่านั้นเองไม่มีมาเรียนอย่างนักเรียนก็ไม่ค่อยมีมาไม่มีใครสนใจเท่าไรแล้วก็ครูก็ต้องสอนทุกเสาร์วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยสอนเป็นประจำเริ่มตั้งแต่เริ่มบ่ายโมงไปถึงสามโมงเย็นนะสอนตรงนั้นแล้วอาศัยกินข้าวบ้านครูแอร์ครูไม่มีตังค์มาสอนสมัยก่อนนี้เป็นครูเป็นคนยากจนบ้านนอกอยู่หนองจอกนะครับก็นั่งรถเมล์มาพอสตังค์ไม่มีก็ขากลับต้องขอตังค์ครูแอร์กลับบ้าน20บาทค่ารถนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนที่มาเรียนตอนนั้นน้อยมากแล้วต่อมาพอเริ่มเรียนเรื่องศาสนาเรื่องหลักการศรัทธาเรื่องความสะอาดเรื่องการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเรื่องการปฏิบัติภาคละหมาดสอนทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยยังไม่มีครูผู้หญิงมาช่วยสอนครับผมครูก็ทำการสอนคนเดียวแล้วก็ว่าเนียดแล้วครูอาจารย์สุวรรณบอกว่าครูนี้ให้เนียดสอนหนังสือตลอดชีวิตเลยนะและให้ทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไปหวังอะไรจากมนุษย์ทำงานเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนนั้นเป็นประจำวันเสาร์ก็มาคนนึงวันอาทิตย์ก็มาคนนึงเริ่มบ่ายโมงเป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นว่าการเรียนการสอนตรงนั้นไม่ยากอะไรมากมายแล้วก็เริ่มสอนอัลกุรอานหลักสูตร24ชั่วโมงของอาจารย์สแวนวิสุทธิปานีด้วยนะครับสอนทั้ง2 อย่างสอนศาสนาเสร็จเรียบร้อยแล้วสอนอัลกุรอานสอนอัลกุรอานก็สอนเบื้องต้นเท่านั้นเองครับเริ่มต้นแรกไปทีละน้อยละน้อยเพราะฉะนั้นนักเรียนเค้าก็ได้ความรู้จากการที่วันเสาร์อาทิตย์ที่มาเป็นประจำนะครับครับเค้าก็ไปบอกต่อกันใครจะเรียนถ้าใครจะรับอิสลามก็มาที่นี่ก็ตกลงว่าพอเรียนครบ3เดือนแล้วเข้ากะลิมอเข้ารับอิสลามถ้าเขาสนใจก็เข้าเลยต่อมาก็6เดือนก็อาจารย์สแวนก็ทำการนิกาให้ด้วยที่นั่นแหละครับตอนนั้นก็เริ่มจดทะเบียนมูลนิธิตรงนั้นด้วยครับครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มงานจากตรงนั้นครับคือผมนะฮะก็คือคิดว่าคุณผู้ชมและก็นักเรียนเนี่ยอยากจะทราบว่าคือตอนที่ครูกรณีเนี่ยได้สนทนากับครูแอร์นะฮะคือที่จะทำโครงการนี้ขึ้นมานะฮะในการเผยแพร่ในยุคนั้นนะฮะก็พ.ศ.2525เนี่ยตอนนี้พ.ศ.2560ครับมันก็ปาเข้าไปต้องโอ้30กว่าปีนะฮะ35ปีคือในยุคนั้นเนี่ยครูแอร์เนี่ยได้สนทนากับครูกรณีเนี่ยว่าประมาณไหนคือว่าทำไมถึงได้มีความสนใจหรือว่าคิดมีความคิดที่จะสอนมุอัลลับสอนคนที่มาสนใจอิสลามเนี่ยทำไมถึงมีแนวความคิดนี้ขึ้นมาครับผมสรุปแล้วว่าพี่น้องพ่อแม่ที่เป็นมุสลิมนะเขาพาลูกสาวเขามาว่าไปชอบกับผู้เข้ารับอิสลามว่าจะทำอย่างไรก็มาปรึกษาอาจารย์สแวนวิสุทธิปานีครับผมก็พ่อแม่ผู้หญิงพาลูกสาวมาเลยพาลูกสาวมาว่าลูกเขาเนี่ยไปชอบกันแล้วชอบกันอยู่ขณะที่เรียนในมหาวิทยาลัยรามตรงเนี้ยมากมายเลยที่รามกำแหงนี่มากมายเลยทั้งเด็กกรุงเทพและเด็กภาคใต้เด็กภาคใต้ผู้หญิงที่เป็นมุสลิมมาอยู่นี่ก็จับคู่กันในมหาวิทยาลัยเลยใช่ไหมก็จับคู่กันมาในนั้นเลยก็ตกลงว่าพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงไอ้ลูกสาวก็พาผู้ชายไปที่บ้านก็ไปถามว่าจะทำยังไงพ่อแม่ก็สอนไม่ได้ก็ตกลงว่าคนต่างศาสนิกใช่ไหมครับต่างศาสนิกครับผมผู้ชายไม่ใช่อิสลามครับผมผู้หญิงไม่ใช่อิสลามครับผมก็มีคนแนะนำให้มามูลนิธิสันติชนตอนนั้นก็เพิ่งเริ่มต้นจดทะเบียนมูลนิธิสันติชนเหมือนกันปี2525แล้วครับครูก็เป็นกรรมการมูลนิธิสันติชนด้วยเป็นผู้ก่อตั้งด้วยครับผมแล้วก็ไม่มีใครสอนมุอัลลับก็ตกลงเข้ามาพอมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์แสวงว่าต้องครูนีช่วยสอนหน่อยเถิดเขาไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นว่าผู้หญิงนี่ก็มาเรียน3เดือน6เดือนก็ทำการนิกาให้เลยพอทำการนิกาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องให้มาเรียนทุกวันอาทิตย์ครับผมถ้าไม่มาเรียนทุกวันอาทิตย์แล้วไม่ได้ความรู้ก็สอนภาคปฏิบัติสอนทุกอย่างเรื่องศาสนาภาคปฏิบัติแล้วก็เรื่องความสะอาดใช่ไหมเรื่องในปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วก็สอนให้เขาอ่านอัลกุรอานด้วยเริ่มตั้งแต่นั้นเรื่อยมากระจนกระทั่งปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเป็นงานเริ่มต้นซึ่งอาจารย์สุวรรณวิสุทธิวันนี้ก็วาญิบบนมุสลิมมุมินจะต้องสอนให้เขา
เพราะเขาไม่รู้ศาสนาครับผมเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าคนที่รู้ต้องสอนคนไม่รู้ใช่ครับเริ่มต้นจากตรงที่ว่าพ่อแม่เขาพาลูกสาวมาหาเราครับผมจากนั้นก็จำเป็นต้องสอนครับเท่ากับว่าเท่าที่ผมจับใจความที่กูกรณีเล่าให้ฟังเนี่ยคือการที่เริ่มต้นสอนมุอัลลับมาเมื่อ35ปีที่แล้วนะฮะใช่ครับเริ่มมาจากที่พี่น้องชาวมุสลิมเดิมของเราเนี่ยบุตรหลานของท่านเนี่ยมาได้คบหารู้จักกับคนต่างศาสนิกนะฮะแล้วทีนี้ก็ไม่รู้จะสอนยังไงไม่รู้จะอะไรยังไงก็เลยมีคนแนะนำว่าให้มาที่มูลนิธิสันติชนซึ่งณขณะนั้นอ่ะคือที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยก็จะมีพี่น้องมุสลิมมาเรียนอยู่มากแล้วก็มารู้จักกับคนต่างศาสนิกอยู่มากมายนะฮะก็เหมือนกับโอเครักใคร่กันว่างั้นเถอะแต่ว่าหลักการศาสนาเราเนี่ยมันแค่ทางนั้นเป็นรักกันชอบกันเดียวไม่ได้คือคุณต้องเรียนรู้ในศาสนาก็มีคนแนะนำให้มาที่สันติชนก็คือมูลนิธิตอนนั้นยังเป็นมูลนิธิอย่างเดียวนะฮะแนวความคิดเนี้ยก็เลยเริ่มเกิดขึ้นโดยที่มีพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยมาหาครูแอร์นะฮะเนื่องจากครูแอร์เนี่ยน่าจะเดินสายบรรยายอยู่ช่วงนั้น ก็เลยมีเวลาที่จะ อบรมสั่งสอนเนี่ยไม่ค่อยมีนักก็เลยได้บอกคุณกรณีว่าให้ช่วยสอนด้วยได้ไหมใช่ไหมฮะหลังจากนั้นมาเนี่ยไอการสอนมั่วรับก็เริ่มเกิดขึ้นในของมูลนิธิสันติชนอันนี้ผมเข้าใจถูกต้องนะครับครูครับผมหลังจากนั้นมาครูกรณีก็เลยรับหน้าที่เป็นครูสอนมั่วรับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับผมมาชะลอคือจุดเนี้ยนะฮะครูครับคือเท่าที่ผมได้เรียนได้ศึกษาที่โครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนเนี่ยโดยอาจารย์บรรจงบิงกัสันและอาจารย์สุไลมานบุญชมและก็อาจารย์ทุกๆท่านที่ทำงานอยู่ที่โครงการนี้นะฮะผมพอจะจับในนี้ความต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนว่าเป็นการความคิดเห็นส่วนตัวแล้วเท่าที่ผมมีความรู้นะครับผมรู้สึกว่าอย่างเมื่อกี้ที่ครูกรณีเล่าให้ฟังว่าให้มาเนี่ยมาเรียนก่อนเรียนได้ประมาณสัก3เดือน4เดือนเนี่ยหลังจากนั้นมาครูแอร์ก็นิกะให้ใช่ให้นิกะให้ใช่ครับอันนี้คือเท่าที่ความเข้าใจของผมนะครับผมมีความรู้สึกว่าการเรียงลำดับความสำคัญเนี่ยสำคัญมากใช่ครับคือไม่ใช่ว่าเอ้ยชอบคอกันปั๊บเนี่ยเอามานิกะก่อนเลยนิกะก่อนทั้งที่ยังไม่ได้รู้ศาสนาเลยนะฮะเพราะบางทีเนี่ยบางคู่เท่าที่ผมอยู่มาเนี่ย6ปีจะ7ปีแล้วในอิสลามเนี่ยนะฮะใช่ครับบางคู่เนี่ยจับนิกะก่อนเรื่องด้วยไปเล็งเห็นเรื่องของบาปทางซินาโดยที่เขาไม่มีความรู้เรื่องศาสนาเลยเนี่ยพอเข้ามานิกะเรียบร้อยปั๊บโอเคเก่ากะลิมะเรียบร้อยปั๊บไว้นิกะเรียบร้อยหลังจากนั้นมาเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่อยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่แล้วคือเนื่องจากว่าหลักความเชื่อความศรัทธาเนี่ยอะกีดะห์เนี่ยมันไม่แน่นพอใช่แล้วนะฮะก็จะมีปัญหาเรื่องของการหย่าร้างเนี่ยเกิดขึ้นมาใช่แต่เนี่ยอย่างที่ครูกรณีเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ชมว่าเรียนไป 3-4 เดือนเปิดโอกาสให้คุณมาเรียนรู้อิสลามก่อนและให้คุณรู้ว่าคุณพอที่จะรับกับศาสนาอิสลามได้ไหมถ้าคุณรับเรียบร้อยได้โอเคเราก็จะนิกะให้คุณแต่ถ้ากรณีคนต่างศาสนิกเนี่ยอยู่ 3-4 เดือนแล้วเนี่ยโอ๊ยฉันรับไม่ได้เขาก็จะไปของเขาถูกไหมฮะอันนี้ผมถือว่าเป็นการเรียงลำดับความสำคัญน่ะที่โอเคนะครับไม่ใช่ว่าเอามาก่อนแล้วก็ออกไปเอามาก่อนแล้วก็ออกไปโดยที่ว่าไม่ได้เรียนรู้อิสลามแต่ทางครูกรณีเนี่ยได้สนทนาครูแอร์เนี่ยปูพื้นเรื่องหลักอะกีดะห์หลักศาสนาให้เขาเข้าใจก่อนหลังจากนั้นมาถึงจะโอเคนะถ้าคุณรับรู้แล้วคุณโอเคกับศาสนาอิสลามแล้วก็ถึงจะนิกะให้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมคิดว่านะครับว่าเป็นสิ่งที่จากประสบการณ์ตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องในส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยว่าการเรียงลำดับความสำคัญเนี่ยของศาสนาเนี่ยอะไรมาก่อนมาหลังสำคัญที่สุดเพราะว่าเท่าที่เห็นในยุคปัจจุบันก็ยังมีอยู่ที่ว่าจับนิกะก่อนแต่พอนิกะเสร็จแล้วส่วนใหญ่ไม่เรียนแล้วอ่ะครูใช่ไหมฮะถึงเวลาก็ทำมาหากินเช้าไปทำงานเย็นกลับบ้านเช้าทำงานเย็นบ้านแล้วคนที่บ้านอย่างที่ครูบอกเนี่ยแหละว่าไม่สามารถสอนกันเองได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยไม่ค่อยเชื่อฟังกันด้วยภรรยาก็สอนสามีไม่ได้ครับสามีก็สอนภรรยาไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรามาเรียนการเรียนการสอนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยทุกคนจะต้องมีเนียดมาเรียนทุกคนเนี่ยมาเรียนตั้งแต่10โมงเช้าที่โครงการของเราจนถึงเวลาอัสลีประมาณ3โมงครึ่งนะฮะอันนี้คือทุกคนต้องเรียนตามระบบถูกต้องมาชะลออันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันถูกต้องที่สุดเลยนะฮะว่าเรียนลำดับความสำคัญให้ถูกต้องอากีดะห์ปลูกให้แน่นให้เข้าใจก่อนนะครับผมครูครับครูกรณีกับอาจารย์ผมเรียกขอเรียกครูแอร์นะฮะครูแอร์กับครูกรณีผมได้ยินประวัติท่านมาเยอะมากนะฮะแล้วก็เหมือนท่านเวลาสอนเนี่ยท่านเป็นคนสอนสนุก
ท่านเป็นคนสอนที่ไม่เครียดอะครับผมครูกรณีบอกว่าเรียนมากับครูแอร์ประมาณ5ปีใช่ไหมฮะตัวครูเองอะฮะเป็นไงบ้างครับครูแอร์สอนครูกรณีแล้วเป็นไงบ้างครับผมอ๋อคือครูแอร์นี่จะสอนตามหลักสูตรครับตามในหนังสือเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็หลักสูตรที่มอบหมายให้กับครูไว้ก็คือว่าที่หลักสูตรมีอยู่18ชั่วโมงครับว่าครูแอร์เนี่ยค่อยๆสอนไปตามหลักสูตรแล้วแล้วสอนตามสบายสอนให้รู้ให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความศรัทธาครับพอเริ่มแรกครูแอร์ก็จะเสริมเรื่องว่านบีสั่งให้สอนว่าอวะลุดดีนิมาอริฟตุลลอฮ์เริ่มต้นคือการรู้จักอัลลอฮ์ครับพอการรู้จักอัลลอฮ์หรือการศรัทธาแล้วก็มาสอนภาคปฏิบัติและสอนในชีวิตประจำวันเพราะครูแอร์บอกว่าครูนี้ต้องปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีนะนบีบอกว่าอัสซิดกูเราซูนนั้นมีสัจจะบอกกล่าวซึ่งตรงต่อความเป็นจริงอัลอามานะตูเราซูนนั้นเป็นที่ไว้วางใจดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมไม่ละเมิดต่อบทบัญญัติทั้งฮารอมและมักรูอัตตับลีกูเราซูนนั้นนำบัญญัติออกเผยแผ่ไม่มีการบิดเบือนอำพรางแต่ประการใดอัลฟะตอนะตูเราซูนนั้นฉลาดรอบรู้มีความสุขุมสติปัญญาสูงและปฏิบัติเฉียบแหลมเพราะฉะนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะทำอะไรก็กระทั่งแต่ต้องทำสัญญากันก่อนนบีจะทำสงครามก็ต้องเซ็นสัญญากันก่อนแพ้ต้องแพ้ชนะต้องชนะครับผมเพราะฉะนั้นว่าอาจารย์สุแหงก็สอนตามสบายไม่ให้ยุ่งยากบอกว่าให้สบายว่าให้เข้าเรียนด้วยว่าใครไม่เข้าใจก็ถามเพราะสอนตามหลักสูตรที่ครูกรณีเรียนเนี่ยครูกรณีเรียนกับครูแอร์มาเนี่ยผมสงสัยนิดนึงรบกวนถามครูกรณีถามได้เลยถามได้ครูกรณีเป็นมุสลิมเดิมอยู่แล้วแล้วครูกรณีต้องไปเรียนกับครูแอร์อีกเนี่ยคือตอนนั้นน่ะที่ครูแอร์บอกว่าเอามาเดี๋ยวมาเรียนกับครูก่อนมาเรียนกับฉันก่อนอะไรอย่างเงี้ยครูกรณีมีความรู้สึกไงครับเอ้ยฉันก็เป็นมุสลิมเดิมอยู่แล้วหรือว่าสิ่งที่พอครูกรณีไปเรียนกับครูแอร์แล้วเนี่ยมันผิดแตกต่างจากที่เรารู้มาไหมครับผมใช่ว่าครูซึ่งเรียนสามัญจบม.6แล้วมาเรียนกับครูแอร์อยู่5ปีที่หนองจอกครับผมไปเรียนมาเรียนครับผมเรียนศาสนาเรียนภาษามาอยู่ภาษาอาหรับเรียนความรู้ตรงนั้นได้มาพอสมควรครับผมเพราะฉะนั้นที่ว่าครูแอร์บอกว่าจะทำอะไรก็ต้องมีเนียดเนียดก็ซอดอิกติยาดกัสบีครับถ้าไม่มีเนียดไม่มีเนียดแล้วการทำงานนั้นไม่ได้ผลตกลงว่าการสอนมุอัลลับนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องรับความรู้จากครูแอร์ใหม่ครับจากที่เรียนมาแล้วนะครูแอร์ก็ต้องให้หลักสูตรเอาสมุดมาเล่มนึงเขียนเลยวันนี้สอนเรื่องอะไรสอนเรื่องหลักการศรัทธาก่อนนะครับผมการรู้จักอัลลอฮ์ก่อนนะคุณนี่นะแล้วก็ต้องมาถึงจะสอนเรื่องความสะอาดนะครับผมพอเรื่องสอนความสะอาดเสร็จแล้วนะก็ไปสอนเรื่องการปฏิบัตินะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นว่าถ้าเราไม่สอนเรื่องการศรัทธาเรื่องความสะอาดแล้วเขาก็ไม่สามารถจะทำความสะอาดในตัวของเขาได้เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่ามัวลับที่มาเรียนนั้นเป็นมัวลับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะฮะเท่าที่ผมอยู่ที่โครงการมาเนี่ยหรือว่าคุณผู้ชมนะครับเห็นด้านหลังเนี่ยไม่ใช่เด็กๆกันเลยใช่คือทุกคนเนี่ยอายุโดยเฉลี่ยเนี่ย25ปีขึ้นไปโดยเฉลี่ยนะฮะ25ปีบางคนมีถึง40 50กว่า60กว่าก็มีซึ่งตรงเนี้ยไม่ใช่เค้าเรียกไม้แก่ดัดยากแล้วอ่ะอย่างที่ครูกรณีว่าเนี่ยว่าต้องมีเทคนิคต้องมีการนำเสนอมีวิธีการสอนที่จะทำให้เขาเข้าใจได้ง่ายๆซึ่งตรงนี้ครูกรณีก็เลยต้องไปเรียนกับครูแอร์นะครับผมอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่การจะสอนมูลับไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่ใครก็สอนได้ครับผมแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ก็ยังมีอีกหลายองค์กรหลายที่นะที่อยากจะทำเกี่ยวกับมูลับเนี่ยแต่เท่าที่ได้ยินได้ฟังมาเท่าที่ผมทราบนะครับผมเอาเท่าที่ผมทราบนะครับก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่ากับที่โครงการอบรมผู้สนใจอิสลามบูรณิธิสันติชนที่นี่นะครับผมที่เนี่ยซึ่งคนทั่วประเทศเนี่ยก็จะมุ่งตรงมาที่นี่นะฮะก็แนะนำกันมาเรียนที่นี่นะครับผมเนื่องจากอย่างที่ครูกรณีได้อธิบายไปแล้วว่าที่นี่เรามีหลักสูตรมีการเรียนการสอนที่เป็นระบบนะฮะเป็นระบบนะฮะเป็นขั้นตอนซึ่งมันไม่ได้ยุ่งยากแต่ประการใดครับครูนีครับอยากถามครูกรณีว่าหลังจากที่ครูกรณีได้โอเคนะฮะเรารู้เรื่องเบื้องต้นมาแล้วในเรื่องของการประวัติเล็กๆน้อยๆของครูแอร์ที่ได้ทำงานร่วมกันกับครูกรณีตอนนี้ครูกรณีเนี่ยทำงานอยู่กับโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามเนี่ยซึ่งมันเปลี่ยนมาการเวลามันเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อไปจากเมื่อก่อนที่ครูใช้คำว่าโครงการอบรมมุอัลลับตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นมาโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลที่สันติชนเนี่ยครูกรณี
ตอนนี้ทำหน้าที่อะไรครับอยู่ในที่ของโครงการนี้นะครับผมเราก็ช่วยบอกนิดนึงว่าตอนนี้ครูกรณีสอนเกี่ยวกับอะไรนะครับมาที่โมงกับกี่โมงอะไรประมาณนี้ครับผมใช่ครับครับขณะนี้ปัจจุบันนี้ที่ข้าพเจ้าได้ทำงานอยู่เรื่องการเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่อัลลอฮ์สั่งว่าวะยาฮิดูบิอัมวาลิกุมวะอัมฟุซิกุมฟีซะบีลิลลาห์ครับผมสู่เจ้าจงมีทรัพย์สินและชีวิตของสู่เจ้าในหนทางของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นการเผยแพร่ศาสนานี้ต้องทําเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาต้องเนี่ยทําเพื่อตลอดชีวิตทําได้รับความได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาต้องได้รับความหวังจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าลาตักนะตูมิเราะห์มะติลลาห์เจ้าจะไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเพราะฉะนั้นว่าที่เราทำการเรียนสอนในโครงการอบรมวันโครงการผู้สนใจอิสลามเนี่ยการเรียนการสอนตรงนี้ก็พัฒนามีผู้ร่วมงานจากตรงนี้ผู้เข้ารับอิสลามมาช่วยสอน4คนตอนนี้ตอนนี้เลยผู้เข้ารับอิสลามสอนเลยนะครับกัวลีกัวซันนะฮะผู้ชายนะครับกัวซันกุสรบที่สอนอยู่นี้ฮัสซัน4คนนะครับผู้เข้ารับอิสลามสอนได้การเปลี่ยนแปลงแล้วครับเพราะฉะนั้นว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่พัฒนาเรียกว่าพัฒนาสังคมได้อย่างไรก็ได้ความรู้มากก็คนสนใจมาเรียนตรงนี้ก็ได้รับความรู้ตรงนี้แปลว่าการเรียนรู้จริงและปฏิบัติจริงการสอนหลักการอัลกุรอานการสอนภาคปฏิบัติในชีวิตประจำวันต้องปฏิบัติละหมาดยังไงที่ถูกต้องตามแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับแล้วครูกรณีตอนนี้ทำหน้าที่อะไรครับตอนนี้ทำหน้าที่สอนภาคปฏิบัติสอนภาคปฏิบัตินะปฏิบัติแล้วตอน11โมงนี้ต้องไปสอนอัลกุรอานในห้องชั้น3นะช่องชั้น3นั้นก็มีนักเรียนชาย50คนแล้วก็ตอนรอบบ่ายนี่ต้องมาสอนภาคปฏิบัติตอนบ่ายโมงแล้วด้านหลังเราใช่ไหมฮะด้านหลังนี่ด้านหลังนี่สอนปฏิบัติวันนี้กูมานั่งสนทนากับเราอยู่ตรงที่ห้องละหมาดในห้องละหมาดห้องมัสยิดนี้แล้วก็สอนอัลกุรอานด้วยสะกดตัวอัลิฟอาอาอัลิฟอีอีอัลิฟอูอูอาอีอูแล้วก็สะกดตัวว่าอัลิฟอาลัมอันฮาอามิมฮัมดันอูดูอัลฮัมดูนะถ้านักผู้เข้ารับอิสลามสะกดตัวไม่ได้อย่างนี้เขาไม่สามารถจะอ่านกุรอานได้และพร้อมกับความหมายแต่ลูกผู้เข้ารับอิสลามสอนอัลกุรอานได้สอนได้ศาสนาได้แล้วผู้เข้ารับอิสลามเขารักในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามมากครับผมเพราะเขามั่นใจแล้วเขาอยากเห็นแล้วว่าเขาต้องกลับไปหาอัลเลาะห์อย่างแน่นอนก็เท่ากับว่าทุกวันอาทิตย์เนี่ยครูกรณีก็จะมาแต่เช้านะครับก็คือช่วงเช้าๆครูกรณีก็ผมเห็นครูจะนั่งอยู่ด้านหน้าตรงประตูตรงนั้นจะมีโต๊ะใช่โต๊ะอยู่โต๊ะนึงที่ครูกรณีชอบไปอยู่ตรงนั้นแจกอะไรฮะหรือว่าทำอะไรฮะก็มีหนังสือแจกอัลกุรอานมีหนังสือแจกครับกุรอานนี่ก็คือคุณณภาพรมะแก้วได้แจกอัลกุรอานเล่มเล็กมาเรียกว่ายุสอัมมานะใครอยากได้ให้มาได้มาขอได้แต่ต้องเรียนก่อนนะต้องเรียนก่อนมีมาแจกเลยคุณณภาพรมะแก้วได้มีให้หนังสือมาทุกเดือนกุรอานเล่มเล็กครับผมเพราะว่ามาแจกให้กับผู้เข้ารับอิสลามครับผมเพราะว่าแต่ต้องอ่านด้วยครับหลังจากนั้นก็ชัวร์ตกสายหน่อยครูก็จะก็ขึ้นมาสอนสอนที่ครูบอกว่าตอน11โมง11โมงสอนขึ้นไปสอนสอนอ่านกุรอานด้วยใช่ไหมฮะจะ3ครับผมสอนอ่านกุรอานสะกดตัวแล้วก็สอนเรื่องการศรัทธานิดหน่อยแล้วก็ต่อมาครูอาลีก็สอนภาคสอนแบบฝึกหัดในห้องเรียนครับผมเป็นข้อเขียนแล้วมาตอนบ่ายโมงครึ่งก็มาสอนวิธีละหมาดแล้วก็สอนอาบน้ำละหมาดที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่เป็นวิธีละหมาดแล้วก็สอนละหมาดเสร็จแล้วก็สอนอ่านกุรอานสะกดตัวพร้อมกันประมาณ50คนนักเรียนที่มานั่งเรียนในห้องก็เท่ากับว่าครูกรณีก็รับผิดชอบส่วนใหญ่คือภาคเรียนปฏิบัติภาคเรียนภาคปฏิบัติภาคเรียนปฏิบัติคืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังเราเนี่ยนะฮะก็คือช่วงประมาณบ่ายโมงกว่าบ่ายโมงครึ่งเนี่ยครูกรณีเนี่ยครูฮัสซันหรือเขาเรียกกันที่นี่กันว่าแชร์ฮัสซันนะครับจะมีครูการีมแล้วก็ครูบุสตันครูอาลีครูอาลีจะมาสอนนักเรียนอยู่ชั้นนี้บนมัสยิดนี้นะครับหลังจากที่ละหมาดดูรีกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ก็จะเป็นภาคปฏิบัติของสำหรับมุมินสำหรับผู้ชายนักเรียนชายของเรานะฮะอย่างเมื่อกี้ที่เห็นเดินกันเป็นขบวนลงไปข้างล่างเนี่ยก็ไปเรียนอาบน้ำละหมาดแบบนั้นละหมาดซึ่งที่นี่เรียนจริงทำจริงรู้จริงสแตนด์อินปฏิบัติจริงนะครับผมทฤษฎีเสร็จรับภาคเช้าภาคบ่ายต่อด้วยการปฏิบัติปฏิบัติเดี๋ยวอาทิตย์ต่อไปเนี่ยเราจะพาไปคุณผู้ชมไปดูการถ่ายทำจริงในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของโครงการของเราใช่นะครับผมอันนี้คงจะเรียนอาบน้ำละหมาดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วปกติครูกรณีช่วงเวลานี้ครูกรณีต้องสอนอยู่ด้านหลังแต่เนื่องจากว่าวันนี้
ป็นแขกรับเชิญ VP ของเราที่ต้องมานั่งสนทนากับเรานะครับก็เลยมอบหมายให้ครูท่านอื่นช่วยสอนแทนไปก่อนนะครับครูคนนี้ครับวิธีการสอนคือครูมีเทคนิคยังไงเอาเทคนิคของครูเลยนะฮะที่จะสอนผู้เข้ารับอิสลามหรือมุอัลลับผู้สนใจศาสนาอิสลามเนี่ยให้เขาเข้าใจง่ายๆนะฮะหรือว่าให้เขาอยู่ในอันอิสลามไปนานๆเนี่ยครูมีเทคนิคมีวิธีการสอนไงครับผมอันนี้เรียกว่าวิธีการสอนครับผมตามภาษาอาหรับเรียกว่าฮิดายะห์ฮิดายะห์ครับแล้วก็ฮิกมะห์ครับฮิดายะห์คือฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาครับฮิกมะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาฮิดายะห์คืออัลเลาะห์ให้ทางนำครับผมและฮิกมะห์ก็อัลเลาะห์ให้สติปัญญาครับเริ่มต้นก็ให้เขารู้จักอัลเลาะห์นะอวะลุดดีนิมาริฟะตุลลอฮ์สอนเขาง่ายๆว่าถามเขาว่าเขาจะรู้จักอัลเลาะห์ได้อย่างไรครับแล้วก็สอนศาสนาเปรียบเทียบเขาไว้อย่างหนึ่งว่าในศาสนาพุทธเนี่ยเขาสอนไว้5ข้อใช่ไหมครับผม5ข้อห้ามทั้งหมดเลยห้ามทั้งหมด5ข้อและห้ามทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่เรียนศาสนาพุทธที่มาเข้าอิสลามนี้ถ้าได้5ข้อแล้วนั้นอินชาอัลเลาะห์ก็เป็นอิสลามได้เลยวันนี้เพราะ5ข้อนั้นห้ามทั้งหมดห้ามทั้งหมดเลยห้ามทั้ง5ข้อเลยครับผมก็หมายอิสลามล่ะก็ตกลงว่า11ข้อต้องเรียนหลักอิสลามหลักอิมานหลักอิสลาม5หลักอีมาน6 11หลักอิสลามก็คือหลักการปฏิบัติหลักการปฏิบัตินะครับประการหลักศรัทธา6ประการรวมเป็น11 11ครับผมแล้วก็หลักอิซานคือการทำความดีทั้งหมดทำความดีได้บุญทำความผิดได้บาปสอนเขาง่ายๆอ๋อง่ายๆแล้วก็เราจะรู้จักไหมว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนถามเขาด้วยอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเขาตอบว่าไม่ได้เราใช้สติปัญญาซิว่าเราเชื่อช่วยเราเชื่อได้สัมผัสทั้ง5ใช่ไหมแต่สำอิสลามต้องสัมผัสทั้ง6ต้องสัมผัสทั้ง6 6ด้วยอะไรต้องใช้หัวใจสัมผัสต้องสัมผัสเจ็ดแล้วก็ใช้สติปัญญาแต่ทางสามัญเรียกว่าอิสลามสัมผัสทั้ง5แต่อิสลามต้องสัมผัสทั้ง7ครับหัวใจจิตใจสติปัญญาต้องใช้นี่สัมผัสด้วยครับแล้วถามเขาว่ารู้จักว่าใครสร้างบ้านเขาตอบไม่ได้ก็บอกว่าในช่างสร้างใครสร้างโลกล่ะก็บอกเขาว่าอัลเลาะห์สร้างใครสร้างน้ําก็อัลเลาะห์สร้างน้ําเพราะฉะนั้นค่อยๆบอกเขาตอนนี้มาการปฏิบัติในชีวิตประจำวันล่ะเขากลับแล้ววันนี้เขามาสอนให้เขากล่าวว่าอัสดุลลาอิลาฮิลลอฮ์วะอัสดุนนะมุฮัมมัดุรุสูลุลลอฮ์สอนง่ายๆเขาบอกว่ากลับไปบ้านให้ว่าลาอิลาฮิลลอฮ์อย่างเดียวว่าแค่นี้ก่อนแล้วก็วันนี้ได้ไปเลยว่าบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์เขาว่าเมื่อกี้ลาอิลาฮิลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องเดียวบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์สอนเขาแค่นี้ละวันนี้มาเนี่ยอย่าสอนมากถ้าสอนมากแล้วเขาจะเบื่อแล้วเขาหน้าเขาไม่มาแล้วเขาก็ดีใจเขาได้ไปเลยกลับไปเขาก็ไปบอกเมียเขาเลยว่าวันนี้ครูสอนอะไรมาเมียเขาถามว่าวันมาอะไรเมียเขาถามว่าสอนอะไรมาวันนี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าครูสอนว่าบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮ์ลาอิลาฮิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์บอกแค่นี้ไปแล้วบอกเขาเมียไปบอกเมียแล้วครูบอกว่าแต่งงานได้เลยแต่งงานได้เลยนะสอนง่ายๆอย่าสอนยากถ้าสอนยากแล้วเบื่อมิน่าเนี่ยว่าตอนที่ผมไปเรียนสมัยก่อนก็เหมือนครูเลยมั้งเนี่ยที่ครูสอนผมเนี่ยผมก็ไปกลับไปรายงานเมียประมาณว่ารอดแล้วรอดวันนี้เรียนมาได้แค่นี้แค่นี้นี่สำคัญเลยนะครับกลับไปรายงานเมียบอกเมียให้รู้เรื่องเลยแล้วก็ให้เขาบอกเมียได้เลยว่าครูก็สั่งว่าแต่งงานได้แล้วพรุ่งนี้ไปฉีดหนังได้เลยคือต้องบอกคุณชมว่าคือครูเขาก็อําเล่นใหญ่เล่นนะครับว่าไปรายงานเมียจริงๆก็คือว่าแฟนนั่นแหละแต่จริงๆแล้วในระบบของอิสลามเราไม่มีแฟนเพียงแต่ว่าโอเคในเราพูดศัพท์อย่างเงี้ยให้ทุกคนเข้าใจกันง่ายๆว่าเป็นแฟนทีนี้ทุกคนเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเขามีเขาเรียกนะจะมีหลักศรัทธาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงที่เป็นมุสลิมเดิมหรือฝ่ายชายที่เป็นมุสลิมเดิมเนี่ยพอจะคบค้าสมาคมหรือจะคบหาดูใจกับคนต่างศาสนิกปุ๊บเนี่ยเขาจะส่งให้มาเรียนก่อนมาให้มาเรียนรู้อิสลามก่อนหลังจากที่รู้อิสลามเรียบร้อยรับกับศาสนาอิสลามได้แล้วเนี่ยถูกต้องถึงจะนิกะกันถูกต้องอันนั้นก็จะเข้าสู่ระบบเขาเรียกสมบูรณ์ละศาสนาสมบูรณ์ละอย่างที่ครูเขาก็จะแย่กับพวกนักเรียนคือนี่ฮะนี่คือวิธีการสอนคือต้องมีตลกโปงฮะแล้วเขาจะไม่เครียดว่าเอาไปรายงานเมียได้แล้วนะแต่จริงๆแล้วอ่ะบางทีก็ยังไม่ได้นิกะกันวิธีการสอนวิธีการสอนนะมันก็จะฮาๆกันอะไรอย่างเงี้ยแควแควใช่อย่างเงี้ย
ช่ใช่ใช่แหวจะออกนอกเรื่องหน่อยครับผมครับผมออกนอกเรื่องหน่อยแล้วเข้าเรื่องที่เนี่ยนะครับคุณครูที่สอนที่เนี่ยจะต้องเป็นประมาณนี้นะครับผมเห็นส่วนใหญ่นะครับผมคือผมเรียนมาเนี่ยก็เรียนไปสนุกไปเรียนไปสนุกไปไม่ว่าจะเรียนกับอาจารย์บรรจงบิงกสันอาจารย์สุเลมาบุญชมครูกรณีหรือจะเป็นครูซันครูอลีทั้งที่กับผู้เข้าเรียนอิสลามอย่างที่เมื่อกี้ที่ครูกรณีเอ่ยชื่อมาแล้วเนี่ยก็มีทั้งครูชะลอบนะครับผมครูฮาซันหรือว่าจะเป็นตอนนี้คือยูซุปนะครับผมซึ่งพวกนี้ก็จะตลกสนุกสนานให้ฮานะฮะทำงานแบบมีความสุขสอนแบบมีความสุขความรู้มีสนุกมีเพราะฉะนั้นนักเรียนใช่จะไม่เบื่อไม่เบื่ออันนี้คือเทคนิคที่คุณครูกรณีกำลังจะบอกกับเราว่าการเรียนให้สนุกนะฮะไม่เครียดไม่เครียดแต่ความรู้คุณได้กลับไปนะฮะข้อต่อมาที่ผมจับประเด็นของครูกรณีก็คือการเน้นให้รู้จักอัลเลาะห์ใช่นะครับการให้รู้จักอัลเลาะห์การให้รู้จักหลักปฏิบัติของอิสลามเนี่ย5ประการให้รู้จักหลักศรัทธา6ประการนะครับอันนี้คือเราปูอันเนี้ยให้แน่นก่อนมันก็คือหลักอะกีดะห์ใช่มั้ยอะกีดะห์แน่นทุกอย่างจะดีแต่ถ้าอะกีดะห์ไม่แน่นทุกอย่างมันสั่นคลอนแน่นอนใช่มั้ยฮะอาจารย์มันลักษณะถูกมั้ยเพราะว่าคือผมคิดว่าอย่างที่ครูถามเขาว่ารู้จักอัลเลาะห์มั้ยเขาไม่รู้จักเขาเพิ่งมาเรียนอ๋อพระเจ้าแต่เขาบางทีเขาไม่รู้พระเจ้าเขาคืออะไรใช่อันนี้คือต้องปูเลยแม้กระทั่งท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเองก็ยังได้เผยแพร่เฉพาะเรื่องของให้รู้จักอัลเลาะห์กี่ปีนะครับครูที่10ปีมั้ยฮะที่มักกะครับ13ปี13ปีที่มะดีนะห์อีก10ปีรวมแล้ว23ปีครับผมแต่ว่าเน้นที่มักกะเนี่ยเน้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แค่นั้นนะครับผม13ปี13ปีอันนี้ปูเลยปูให้อะกีดะห์แน่นเลยให้รู้จักอัลเลาะห์ให้ได้ให้มั่นคงให้มั่นคงอันนี้สำคัญมากนะครับแต่วิธีการสอนของคุณครูที่นี่นะครับผมอาจารย์ที่นี่ทุกท่านเนี่ยก็จะเป็นการเรียนการสอนที่อย่างที่บอกกันนะว่าสบายสบายนะครับผมไม่เคร่งเครียดจนกระทั่งเขาไม่อยากมาเรียนนะฮะเพราะทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยอายุไม่ใช่น้อยๆอายุมากๆกันแล้วทั้งนั้นเลยครูกรณีครับอีกอันนึงที่ผมทราบมาข้อมูลเบื้องต้นคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมได้พูดคุยได้คุยกับอาจารย์สุเลมาบุญชมไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนเราเนี่ยที่มารับอิสลามนะฮะหลังจากที่รับอิสลามไปแล้วเนี่ยอะกีดะห์เขาเหนียวแน่นแล้ววันหนึ่งนะฮะวันหนึ่งอินชาอัลเลาะห์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับไม่ว่าจะเป็นสามีเขาหรือภรรยาเขาที่เป็นมุสลิมเดิมตัวเขาเนี่ยมารับอิสลามไม่มีญาติพี่น้องไม่มีเพื่อนฝูงที่เป็นมุสลิมดั้งเดิมนะฮะก็เราก็เคยคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้คุยอาจารย์สุไลมานคือเพื่อนๆเรานักเรียนเราเนี่ยมีความกังวลนะฮะในเรื่องของเกี่ยวกับว่าถ้ากรณีที่เขาเสียชีวิตไปเขาจะต้องทำยังไงในหลักการศาสนาอิสลามเขาเรียนมาเขาทราบดีว่าเขาต้องไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามโดยการฝังอะไรก็ตามเนี่ยทีนี้อาจารย์สุไลมานได้พูดมาถึงเรื่องของกุโบกลางนะครับกุโบกลางเนี่ยผมก็ได้รับทราบจากอาจารย์สุไลมานมาจากข้อมูลเบื้องต้นครูกรณีก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้คิดริเริ่มนะฮะเรื่องของกุโบกลางเนี่ยในการที่จะช่วยเหลือมวลลับหรือมุสลิมเดิมที่ไร้เขาเรียกอะไรไร้ที่นะฮะที่จะไปฝังหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็คือเป็นการเนียดทำบุญแหละนะฮะครูกรณีช่วยบอกนิดนึงว่าความคิดเนี้ยเรื่องการทำกุโบกลางขึ้นมาเนี่ยมันมีความคิดมันมีที่มาของการกุโบกลางเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรครับครูช่วยบอกนิดนึงครับเดิมเป็นที่ดินของโตกีนินมัสยิดดารุงกอนีก็ตกลงว่าทางกมทางกทมต้องการที่ดินตรงนั้นสร้างสุสานกลางของมุสลิมในประเทศไทยก็ตกลงว่าเขามาขอ5ไร่ขอที่ดิน5ไร่ก็ตกลงทางมัสยิดก็ตกลงว่าในมีเงื่อนไขเขียนว่าต้องไปสร้างกุโบสถ์เอาไปทำอะไรไม่ได้ตกลงต้องมีเงื่อนไขกับรัฐบาลด้วยต้องมีเงื่อนไขกับรัฐบาลด้วยต้องเอาไปสร้างกุโบสถ์แล้วทำไมกทมนิดนึงครับทำไมกทมเขาถึงได้มาขอเพื่อจะทำกุโบสถ์ของมุสลิมอะฮะอันนี้เป็นการเจตนาของฟ้าเทพฟ้าเทพมีเจตนาว่าทำอย่างไรในประเทศไทยต้องมีสุสานของอิสลามสุสานกลางแล้วก็มีสุสานคนจีนมีสุสานคนพุทธมีสุสานกลางอันนี้เป็นการเจตนาของฟ้าเทพที่เจที่สุเรศประเทศฟ้าเทพไปคิดไว้ฟ้าเทพนะฟ้าเทพทุกวันเนี่ยใครนะ
ฟ้าเทพไงพี่ลูกในหลวงอ๋อพระเทพฟ้าเทพนะครับผมครับผมพระเทพมีเจตนามาพระเทพมีเจตนาไว้ก็สั่งพ่อสั่งผู้ว่าให้ไปหาที่ดินในหนองจอกมีไหมที่สุสานกลางอิสลามมีไหมก็ตกลงว่าที่บ้านก็มัสยิดดารุกอนีสุราตนินก็ให้ที่5ไร่แต่ต้องมีเงื่อนไขว่าต้องสร้างมาสร้างกุโบสถ์กลางสร้างกุโบสถ์กลางเลยแล้วก็เขาไม่พอเขาขอยืมอีก5ไร่ก็ให้ยืม5ไร่เป็นที่ดินของมัสยิดดารุกอนีของโตกินินให้สร้างเป็นกุโบสถ์กลางเป็น10ไร่เลยครับ10ไร่10ไร่เลยทุกวันนี้เป็น10ไร่ตอนนี้ก็รั้วพังแล้วรั้วพังแล้วด้านหลังเพราะฉะนั้นต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องทุกคนที่จะมาฝังที่นี่แต่การกุโบสถ์กลางนี้ทำมาขึ้นสร้างขึ้นมาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวใครไม่ทำเพื่อวงตระกูลใครทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าให้ช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมมุมินและให้ช่วยเหลือผู้เข้ารับอิสลามวาญิบต้องช่วยเหลือผู้เข้ารับอิสลามจัดการอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยห่อกับฟันเสร็จไม่เสียสตังค์ใดๆทั้งสิ้นค่าฝังค่ากับฟันค่าอะไรละหมาดให้เสร็จเรียบร้อยเลยไม่เสียตังค์เลยบริการฟรีๆเพราะฉะนั้นผู้ใดที่สนใจโทรศัพท์ติดต่อมาที่มูลนิธิสันติชนมูลนิธิสันติชนได้ทุกวันและโครงการผู้โศกผู้อบรมผู้สนใจอิสลามได้ทุกวันมูลนิธิสันติชนร่วมกับกุโบสถ์กลางมัสยิดดารุกอนีเพราะว่าผู้ใหญ่หมัดวงสันยิบไฟซอนวงสันเป็นกรรมการมูลนิธิกุโบกลางก็มีรถรับจากมีรถจากมูลนิธิสันติชนไปรับมัยยิตจากกุโบจากโรงพยาบาลหรือที่ไหนก็ได้ตายแต่โทรมาที่มูลนิธิสันติชนก็เอาไปฝังที่นั่นก็ตกลงว่าทางมัสยิดดารุกอนีจัดการทำให้เสร็จเรียบร้อยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอยู่ที่ไหนครับที่หนองจอกหมู่10กระทุ่มรายนะฮะหมู่10กระทุ่มรายติดต่อได้ทุกวันนะครับที่มูลนิธิสันติชนได้ทุกวันเลยนะครับให้ยิบไฟซอนไฟซอนเราถ้าเกิดว่าผู้เข้ารับอิสลามเนี่ยท่านใดที่ใช้บริการได้เลยเซิร์ชก็ไปดูได้ก็ไปดูได้มูลนิธิสันติชนนะครับหรือโครงการอบรมผู้ใช้อิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับหรือว่าที่ของมัสยิดดารุกอนีโทรได้ทุกวันเข้าไปนะครับติดต่อได้ทุกวันโทรศัพท์เข้าไปเพียงแต่ว่าอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยอาจารย์สุเลมานได้บอกแล้วว่าคือไม่ได้โทรปุ๊บจะได้ปั๊บนะครับมันก็จะมีขั้นตอนมีขั้นตอนนะครับก็ทำตามขั้นตอนแล้วก็สอบถามพูดคุยณขณะนั้นนะฮะติดต่อนะฮะมันก็จะมีขั้นตอนว่า1 2 3ต้องเป็นมายังไงแต่เพียงแต่ว่าเราต้องการให้พี่น้องที่มาเข้ารับอิสลามเนี่ยสบายใจได้ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะฮะขอให้เรารู้นะฮะเราจะไปจัดการให้คุณติดต่อได้ทุกวันได้ทุกวันเลยนะครับได้ทุกเวลาด้วยได้ทุกเวลามีคนใช้บริการเยอะไหมครับมีคนใช้บริการทุกวันทุกวันเลยทุกวันนะเพราะตอนนี้มัสยิดฮารูนก็ไปฝังที่นั่นเมื่อต้นเดือนที่แล้วเดือนมกรานี้มีมุอัลลับไปตายโรงพยาบาลตำรวจ3วันไม่มีศพไปเอาไม่มีใครไปรับศพมุอัลลับผู้หญิงตายไป3วันแล้วตกลงว่าไม่มีโรคอะไรก็ไม่รู้มีโรคสำคัญทางโรงพยาบาลห่อมาเลยห้ามเปิดตกลงไปถึงก็เอาน้ำราดเสร็จแล้วก็ทำกับฝันไปฝังเลยแต่ตอนนี้มีรถรับส่งประจำแล้วมูลนิธิสันติชนฮัจญีไฟซอนวงสันแล้วก็ผู้ใหญ่หมัดวงสันติดต่อได้ทุกวันมีรถรับส่งเลยฟรีไม่เสียตังค์อย่างที่คุกรณีบอกเนี่ยว่ามีมุสลิมะเราเนี่ยที่รับอิสลามเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจ3วันไม่มีใครไปรับศพไม่มีใครไม่มีญาติอะไรเลยไม่มีรู้นะฮะเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยก็ได้พูดคุยกับอาจารย์สุเลมาบุญชมเนี่ยในกรณีเนี้ยก็คือหมายความว่าอยากให้พี่น้องเราเนี่ยคือทุกคนเนี่ยที่มาเรียนที่โครงการเราเนี่ยจะมีบันทึกมีประวัตินะครับผมเวลามาสมัครเรียนก็จะมีประวัติไว้แล้วเขาจะมียามะอะมีเพื่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็แจ้งไม่ว่าจะเป็นคนคือในกรณีถ้าเขามีโอเคถ้าเขามีสามีอยู่หรือมีภรรยาที่เป็นมุสลิมเดิมอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องน่าเป็นห่วงแต่กรณีถ้าถูกต้องคุณอยู่ตัวคนเดียวถูกต้องแต่คุณอยู่ในอันอิสลามเนี่ยถูกต้องคุณไม่ใช่ตัวคนเดียวถูกต้องพี่น้องยังมีอยู่นะครับผมยังมีที่คนที่จะช่วยเหลือดูแลคุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้ตัวว่าตอนนี้คุณอยู่คนเดียวละมารับอิสลามคุณแจ้งเพื่อนคุณไว้นะฮะว่าถ้ากรณีถ้าสมมุติฉันเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยช่วยโทรมาหาตรงจุดนี้หน่อยให้เราได้รับทราบนะฮะเราจะได้ไปช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่ผมอยากแนะนำในกรณีส่วนตัวเนี่ยก็คือถ้าคุณรับอิสลามแล้วนะฮะควรที่จะไปเปลี่ยนบัตรประชาชน
ถูกต้องนะครับให้ประชาชนเนี่ยวาญิบต้องเปลี่ยนบัตรประชาชนศาสนาอิสลามแล้วก็ทางมุสลิมะเนี่ยก็สำคัญมากในการที่คุณคุมฮิญาบเนี่ยมันไม่ใช่คือมันแน่นอนว่าเป็นศาสนาอัลลอฮ์ทรงสั่งเป็นคำสั่งใช้ให้คุณคุมฮิญาบเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เลยแล้วมันก็เป็นอัตลักษณ์ส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเห็นเลยว่าคุณคืออิสลามคุณคือผู้นับถือศาสนาอิสลามอันนี้มันชัดเจนนะฮะคือมุสลิมะเนี่ยจะชัดเจนมากกว่าผู้ชายซะอีกคือผู้ชายเนี่ยโอเคจะต้องไว้คราวไว้อะไรตรงนี้แต่บางคนเขาก็ไม่ได้ไว้มีลักษณะใช่อย่างของผมเนี่ยมีเอกลักษณ์ใช่ผมก็ไปเปลี่ยนบัตรประชาชนเลยว่านับถือศาสนาอิสลามในกรณีถ้าสมมตินะฮะเราเกิดประสบอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเปิดบัตรขึ้นมาดูชื่อนามสกุลอ้าวนับถือศาสนาอิสลามอย่างที่ครูอาจารย์สุไลมานได้บอกไว้เราจะได้เขาเรียกอะไรนะฟาดเร็วขึ้นเนื่องจากว่าหลักการทางศาสนาที่เราต้องฟังภายใน24ชั่วโมงทางโรงพยาบาลหรือทางอะไรจะรีบจัดการให้เราเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอีกข้อนึงนะฮะที่ถ้าคุณรับถือศาสนาอิสลามเรียบร้อยแล้วเนี่ยควรจะไปเปลี่ยนนะฮะให้ชัดเจนอันนี้คือส่วนหนึ่งนะฮะที่ครูกรณีเนี่ยเป็นห่วงด้วยก็คือเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปั๊บพอเรารู้รีบไปเลยแล้วก็ไปจัดการฝังตามหลักการศาสนาอิสลามที่ถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับผมอัลฮัมดุลิลละห์มากครับครูกรณีครับครูกรณีอันนี้คือเราได้รู้ของกูโบกลางแล้วว่ามาจากอะไรมีที่มาที่ไปมาจากอะไรแต่ทุกอย่างแล้วเนี่ยสุดท้ายคือทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมครูกรณีอายุ70กว่าครูกรณีเดินทางไปมาตลอดเวลาครูกรณีต้องสอนหนังสือครูกรณีต้องถ้าให้ผมพูดคือในวัยอย่างเงี้ยเขาควรจะนั่งอยู่บ้านเลี้ยงหลานเลี้ยงไก่เลี้ยงนกแต่ครูกรณียังมาสอนหนังสือครูกรณีได้อะไรจากตรงนี้ครับผมเพราะฉะนั้นการทำงานที่พูดไปแล้วนะครับครับเพราะท่านนบีบอกว่าคนไม่รู้ต้องสอนคนไม่รู้ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะยาฮิดูบิอัมวาลิกุมวะอัมฟุซิกุมฟีซะบิลิลลาห์และสู่เจ้าต้องใช้ชีวิตของสู่เจ้าและทรัพย์สินของเจ้าในหนทางอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นครูมาสอนหนังสือมาทุกวันมาทุกวันมาทุกวันเสาร์วันเสาร์อาทิตย์มาใช่ไหมวันเสาร์มาไปสอนอัลยูมันสลามวันที่สอนที่นั่นรับเงินจากไหนครับรับเงินจากต้นสังกัดรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเนี่ยทำงานเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการเผยแพร่ศาสนาอิสลามนั้นเป็นซอดากอฮ์ญาริยะห์เป็นซอดากอฮ์ญาริยะห์ซอดากอฮ์ญาริยะห์แปลว่าอะไรญาริยะห์แปลว่าไหลไปสู่ในกุโบสถ์ขณะที่ครูตายแล้วอิฟรานอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮ์ยกโทษให้ครูเลยอยู่ในกุโบสถ์เพราะฉะนั้นซอดากอฮ์ญาริยะห์มี3อย่าง1ครูที่สอนศาสนาเผยแพร่ศาสนาอิสลาม2ลูกที่สอนและขอดุอาอ์ให้3สร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนศาสนาเพราะฉะนั้นการเผยแพร่ศาสนานั้นได้ผลบุญก็เท่ากับเป็นชาวสวรรค์ถ้าไม่ทำความชั่วครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทำคนดีก็เป็นซอดากอฮ์ญาริยะห์ต้องเนียดสอนหนังสือตลอดชีวิตและอินชาอัลเลาะห์ชีวิตเราก็ได้รับความดีทั้งโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์ตลอดไปเราก็เป็นชาวสวรรค์เราไม่ทำความชั่วเพราะฉะนั้นทำความดีก็ได้บุญทำความชั่วก็ได้บาปเพราะฉะนั้นนบีบอกว่าให้ตะวัดตัววันละ100ครั้งอัสตัฆฟิรุลลอฮะวะตูบีไลซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีอัสตัฆฟิรุลลอฮะวะตูบีไลนบีบอกให้ว่าอย่างนี้วันละ100ครั้งแล้วเขาคนนั้นก็เป็นชาวสวรรค์ไม่มีบาปกรรมในโลกดุนยานี้เราหวังความเมตตาจากอัลเลาะห์ลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาเราจะไม่สิ้นหวังในความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับกูโอ้ยฟังแล้วแบบเรื่องของกูโบกลางเท่าที่ผมเห็นนะฮะคือถ้าทุกคนนะครับผมที่ดูรายการในวันนี้นะครับดูอยู่ตอนนี้หรือจะดูย้อนหลังอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเนียดที่จะช่วยกันทำบุญคนเล็กน้อยนะฮะในเวลาที่มัสยิดต้องจัดงานทุกปีจัดงานเนี่ยต้องจัดงานทุกปีเลยช่วยกันไปช่วยกันไปนะครับต้องช่วยกันไปจัดงานทุกปีจะได้ถมที่นะครับทำกำแพงใหม่กำแพงพังก็ตามนะครับถมที่ก็เรามัสยิดในประเทศไทยต่างจังหวัดทั่วโลกทั่วประเทศไทยเลยล่ะใครมาฝังก็ได้ใช่เนี่ยไม่จำกัดใครมาก็ได้เป็นสิ่งที่โอ้ยทำดูแลครับมาตามระเบียบไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเตรียมเงินมาเลยเขามีเจ้าหน้าที่เสร็จเรียบร้อยเลยคูมามุสนีเฮงที่ทำหน้าที่อยู่เป็นประจำครับครูมามุสลิมเองลูกศิษย์ครูเองครับผมที่ทำหน้าที่อยู่ตรงนั้นนะฮะครับอันนี้คืออันนี้ก็ทำดีแล้วครับส่วนตัวคือถ้าเกิดว่าที่กุโบกลางนะครับคุณผู้ชมที่มัสยิดดารุนกอนีใช่มัสยิดดารุนกอนีมีงานนะครับประจำปีในการหาเงินทุนช่วยเหลือในการทำกุโบกลางกุโบกลางก็อยากให้พี่น้องม่วนรับนะครับพี่น้องที่เป็นมุสลิมใหม่หรือจะเป็นมุสลิมเดิม
ช่วยกันนะครับจากทั่วประเทศช่วยกันทำบุญนะครับในการที่จะช่วยเหลือพัฒนาในการที่จะถมที่ในการที่จะทำรั้วเนี้ยกำแพงพังเพื่อพี่น้องถมที่ดินของเรานะครับในการที่กรณีเขาเสียชีวิตงานเมษายนงานเมษายนจัดเลยคือที่ผมพูดเนี่ยผมอาจจะขำเขาเรียกนะขำนิดนึงแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยได้ยินเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าช่วยเหลือมากๆเลยครับคุณผู้ชมจัดงานเมษายนนี่เลยไม่ใช่ว่างานช่วยงานมัสยิดไม่ดีนะครับดีด้วยเป็นบ้านของอัลเลาะห์ก็คือเราก็ทำไปแต่ผมยังไม่เคยได้ยินงานกูโบนะครับผมอันนี้ก็คือว่าอยากให้พี่น้องช่วยเจียดนะครับสกาดเจียดซอดะเกาะห์เจียดเงินหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มีเหลือพอใช้แล้วเนี่ยไปช่วยนะครับอย่างน้อยนะครับปีละครั้งก็ยังดีปีละครั้งในที่มัสยิดไม่ชิดแต่ผู้กรณีกูโบกลางน้องจอกกระทุ่มรายนะครับผมก็ช่วยกันปีละหนแต่ถ้าใครอยากจะทำมากกว่าปีละครั้งก็ยังยินดีนะครับผมไม่ปฏิเสธที่จะรับเราไม่ปฏิเสธที่จะรับรับบริจาคได้ทุกวันนี่ครูกรณียืนยันแล้วไม่ปฏิเสธครูมามุสนีเฮงหมอมาเรียมอัสซารีหมอมาเรียมนี่อยู่โรงพยาบาลอนุพรัตน์นะครับมินบุรีติดต่อได้แล้วเดี๋ยวทีหลังจะให้เบอร์โทรศัพท์อีกทีนึงได้ครับหมอมาเรียมกับครูมามุสนีเฮงที่เราประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมเพราะมันผูกพันเกี่ยวกับมุอัลลับซึ่งโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนเนี่ยสอนมุอัลลับเป็นส่วนใหญ่และตรงเนี้ยที่จากที่ผมต้องดูแลเขาต้องดูแลเขาก็คือจะได้ว่าเขาจะได้สบายใจว่าคุณไม่ต้องห่วงแต่ให้คุณมีขั้นตอนกลับไปดู2เทปที่แล้วอาจารย์สุไลมานได้อธิบายไปส่วนหนึ่งแล้วและวันนี้ที่กูกรณีได้อธิบายเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ทำตามนั้นอินชาอัลเลาะห์นะครับรับรองว่าพวกคุณไม่ได้ถูกทอดทิ้งแน่นอนไม่ผิดหวังนะครับอินชาอัลเลาะห์ท้ายนี้นะครับก็ผมอิฟานโพทองนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับประจำรายการ VR1 Big Family เพราะเราคือครอบครัวเดียวกันออกอากาศทุกวันอาทิตย์ในการสดนะครับผมช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับผมจากวันนี้ได้สัมภาษณ์ครูกรณีนะครับผมได้ทำความรู้จักกับผู้อาวุโสท่านนี้ในโครงการของเราว่าท่านเป็นมาอย่างไรพอสังเขปแล้วทุกคนได้รู้จักท่านแล้วนะครับผมโอกาสหน้าอาทิตย์หน้าอินชาอัลเลาะห์ไว้เจอกันใหม่นะครับว่าเราจะทำความรู้จักกับเจ้าหน้าที่ครูบาอาจารย์นะครับหรือสตาฟท่านใดในโครงการของเราวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมด้วยกับเวลาที่เหมาะสมเพียงแค่นี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์